ยกสมบัติให้กับกบสุวรรณันท์ใจอ่อนรับเป็นลูกสะใภ้ค่ะย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวที่หลายคนให้ความสนใจมากนะคะกับนางเอกหน้าหวานกบสุวรรณันท์เธอสามารถลงเอยกับสามีอย่างบรูคหนุพรได้ค่ะผ่านมาก็มีเรื่องราวมากมายเพราะก่อนหน้ามีข่าวมาว่าคุณดาริกาเป็นแม่แท้ๆของฝ่ายชายเนี่ยไม่ปลื้มเธอค่ะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะต้อนรับเธอเข้าสู่ครอบครัวด้วยทําเอาแฟนคลับก็อยากจะรู้สาเหตุว่าคืออะไรคุณแม่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องต่างๆพร้อมกับความสัมพันธ์กับสะใภ้รองคนนี้ว่าตนเนี่ยพยายามมอบความรักให้เท่าที่จำได้คือเพื่อไม่ให้เขารู้สึกไม่ดีมีการสอนบ้างในช่วงที่เขามาใหม่ๆว่าต้องทำตัวอย่างไรให้เข้ากับบ้านเราอะไรที่เหมาะสมก็จะค่อยๆพูดอีกทั้งตอนนี้เนี่ยกบเป็นภรรยาสสแล้วด้วยการวางตัวเป็นสิ่งสำคัญมากด้วยความที่เขาหาเลี้ยงพ่อแม่ดังนั้นไม่เหมือนกับครอบครัวเราแต่จะไม่เข้าหาผู้ใหญ่หรือว่าอวดดีตนนั้นยอมรับไม่ได้แต่สุดท้ายเขาก็เข้ามาขอเข้ามาก่อนวิวาไม่งั้นเนี่ยเราคงไปร่วมกันแบบไม่ได้แน่ๆหลังจากแต่งเขาค่อยๆปรับตัวในที่สุดตอนนี้เนี่ยกบและบุ๊กก็สามารถลงเอยและใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยาได้อย่างมีความสุขมากๆโดยทางด้านของคุณแม่ดาริกานั้นก็จัดสมบัติให้เยอะมากๆด้วยล่ะค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะThank you.